ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนทำทุกอย่างให้เธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีครับเดนตี้ครับทราบหรือไม่ว่าในช่องปากของเรานั้นมีฟันทั้งหมดกี่ซี่แหมเดนต้าเรื่องแบบนี้เดนตี้ทราบอยู่แล้วค่ะมีทั้งหมด32ซี่แล้วเดนตี้เคยสงสัยหรือไม่ว่าหากฟันนั้นมีเกิน32ซี่จะเป็นอย่างไรและปล่อยไว้ได้หรือเปล่าเอนั่นสินะหากเรามีฟันเกินเราควรทำอย่างไรดีล่ะเดนต้าไม่ต้องกังวลไปวันนี้เราจะได้รู้จักเรื่องของฟันเกินแน่นอนเพราะเดนต้าได้นัดคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วเราไปทำความเข้าใจเรื่องของฟันเกินกันเลยครับคุณหมอครับฟันเกินคืออะไรครับฟันเกินนะครับฟันเกินก็คือฟันที่มีมากกว่าปกติเท่าที่มนุษย์ปกติจะมีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าฟันน้ำนมคนเราจะมีทั้งหมด20ซี่ฟันแท้32ซี่แต่ฟันที่มีมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดมันก็คือฟันเกินครับฟันเกินเกิดจากสาเหตุอะไรคะยังมีสมมติฐานที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็มีทฤษฎีที่เสนอกันว่าอาจจะเกิดจากการที่มีการแบ่งตัวผิดปกติของแถบสร้างเนื้อเยื่อฟันหรือเดนทัลลามินานะครับหรือเกิดจากการที่มีการแบ่งตัวที่ผิดปกติของตัวหน่อฟันเองก็ได้หรือบางทฤษฎีก็เชื่อว่าเกิดจากการมีวิวัฒนาการนะครับของตัวชุดโครงสร้างฟันก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้สรุปแล้วทฤษฎีก็ยังไม่ชัดเจนนะครับหากมีฟันเกินในช่องปากจะมีอาการอย่างไรครับฟันเกินเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปรากฏอาการใดๆเลยก็ได้นะครับจนคนไข้มาเจอโดยบังเอิญจากภาพรังสีเพราะฉะนั้นถ้าจะทราบได้ยังไงว่ามีฟันเกินก็คือ1ทำการตรวจภายในช่องปากอาจจะเจอว่ามีหน่อฟันเกินหรือมีฟันเกินขึ้นมาตรงๆต้องใช้ภาพรังสีช่วยกันประกอบครับเมื่อเราตรวจพบว่ามีฟันเกินแล้วจะนำฟันเกินออกอย่างไรคะขั้นตอนการนำฟันเกินออกโดยมากแล้วนะครับถ้าฟันเกินโผล่หรืองอกขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติเนี่ยก็คืออาจจะทำการถอนออกนะครับแต่ถ้าฟันเกินนั้นฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดนำตัวฟันเกินออกครับเอหากว่าเดนต้าไม่เอาฟันเกินออกจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับฟันเกินก็ถ้าไม่เอาออกนะครับมีได้ตั้งแต่1ไม่มีอาการใดๆเลยนะครับอยู่ตามปกติของมันกับ2ก็คืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นรบกวนการงอกของฟันปกติที่ควรจะงอกขึ้นมาตรงๆอาจจะทำให้ฟันนั้นเบี้ยวซ้อนเกหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นได้นะครับและซ้ำร้ายที่สุดตัวฟันเกินเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถุงน้ำหรือเนื้องอกเกิดขึ้นมาได้นะครับหลังจากนำฟันเกินออกแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะถ้าเราผ่าตัดนำฟันเกินออกก็จะลักษณะคล้ายๆการผ่าฟันคุดอะไรเงี้ยนะครับก็คืออาจจะต้องทำการทานยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดประคบเย็นนะครับรักษาตามอาการไปโดยมากก็จะไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากมายครับสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็ขอฝากถึงผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับเพราะฟันเกินโดยมากแล้วเนี่ยจะตรวจพบได้ตั้งแต่ในช่วงเด็กจนถึงวัยรุ่นการตรวจฟันทุกๆ6เดือนก็จะทำให้เราสามารถตรวจพบฟันเกินหรือว่าความผิดปกติใดๆได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆครับผมได้เข้าใจเกี่ยวกับฟันเกินอย่างละเอียดแล้วนะครับเดนตี้ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วฟันเกินก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจภายในช่องปากอยู่เป็นประจำนะคะและเวลาของเราสองคนในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับรายการเพื่อฟันที่คุณรักสวัสดีครับ